สวัสดีครับผมคนอีสานบ้านพื้นเมืองครับอยู่นี่บ้านยามตรงยามรีครับที่หน้าบ่าวหอยครับนี่ครับเห็นบ่ปลาซิวกำลังลงครับเฮ้ยว่ารถขึ้นไรแท้เนี่ยเต็มเลยปวดขาแกละอืมนี่ปลาขาวปลารถขึ้นหลายเลยวะนี่ครับเอาไปก้อยปลาซิวครับผมก้อยปลาซิวเพราะว่าเห็นบอลมีแต่ปลาซิวหลุดด่วนเลยปลากระเนียงนี่เสียงอาจจะเป็นสัตว์เจ้าเลยนะครับไข่แดกอีทีครับกล้องเป็นยังคือบริษัทประเทศมันปากกันแย่งไหมปลาดุกหน่อยว่าหลายพวกทุกครับปลาซิวเล่นปลาแย่งปลาขาวครับผมหลายเลยปล่อยน้ำออกครับผมหน้าเบาหอยของหน้าเบาหอยครับผมใหญ่บนโนี่ครับเป็นทศอ่อนครับผมปุ่นนะครับแกนบุบบันบุบบันเป็นมูอยู่เห็นอยู่เห็นว่าเป็นหูปุ่นเลยครับปลารถใหญ่นะโอ้ตัวใหญ่แท้โอ้ยลงลงโอ้ยปลาลงกุลุกกุลุกแล้วสุดอ่อนครับผมเป็นร้านเด็ดปิ่งอูดร้อยนี้นี่ครับย่ำนี่ป่าโล่งแล้วสีเบิร์ดฟอนแล้วที่นี่ปล่อยน้ำออกจากให้หน้าที่น้องก็เฮ็ดตรงเฮ็ดรีไว้ครับสดอ่อนปลาครับผมเอ้ยมกก้อยนี่ครับนี่มูปลาเลยนะใส่มาเดียวคงมีซี่เนี่ยเดี๋ยวมึงเดียวเดี๋ยวเห็ดปลาแดกก็ได้ตัวนี้เห็ดอีลีนนี่ครับฉันอ่อนปลาเราหอยลูกประหยัดนะงงไม่ต้องอบตายไปดอกแค่ไปเห็ดกินไปก้อยไปอะไรไม่ซื้อเราทำกับพ่อแล้วเดี๋ยวให้มันตีออกไปปลากวักสุกโอ้โหกุ้งหลายตัวเลยทำกับพ่อแล้วครับทำดีเฮ็ดกินนี่นะรถก็ลงละตัวนึงโอ้ยนี่ครับ
ุ้งได้การนะครับกุ้งกระไรนะได้กุ้งนะขาวขาวนะคุณนะได้กุ้งปลาซิวโอ้แต่สนเลยครับเด้อให้กินมกปลาซิวคอยปลาซิวเดี๋ยวกุ้งเท่าไหร่เนี่ยว่านแล้วกุ้งหลายเติบเด็ดนี่กุ้งหลายๆครับผมมีแต่กุ้งเลยกุ้งฝอยนี่ใส่กอกสุกกอกสุกมีป่ะบ่ซื้อน้ำลานทนแล้วตำกล้วยสิใส่มะกอกสุกครับผมนี่ครับเปลือกแล้วๆยังบ่แล้วหรอกครับยังหลายอยู่ยังอยู่ขอบอยู่ขอบกระหูอยู่เออนี่คือของแท้นะนี่ของแท้กุ้งที่ฝอยกล้วยเสี้ยกอกสุกนะครับได้กุ้งอ่อยต่อยเลยครับเนี่ยยากมากกับมาเห็ดจีนบ้างว่าจะออกไปเอาอีกอยู่ครับหลายหลายครับนับปลาซิวเมื่อนี้จิตเมนูก้อยกุ้งก้อยปลาซิวก้อยอยู่บนบ่อให้มันตัวใหญ่กระโดดก้อยจะกุ้งกับพ่อครับกุ้งน้อยกุ้งจีฟอยของแท้ๆเลยของแท้ๆนะครับครับบาหอยเป็ดไตสับที่ปูมาเมื่อกี้นี่ครับได้21ตัวแล้วครับจะตัวอ้วนนี่ใหญ่ครับตัวใหญ่อีหลีนี่ครับคุณพ่อไปเลี้ยงสิก้อยก้อยเศร้ากุ้งฝอยครับผมมื้อนี้ดุนเศร้าครับบ่มีต่ําก้อยเศร้านะครับนี่เศร้าแบบนี้เลยสิจะกุ้งล้วนๆนะครับนะกุ้งฝอยฝีมือคุณพ่อบ่าวไปเลยครับสุดดั้งเดิมไปกินก้อยกุ้งเต้นนับได้ประมาณสัก30ตัวเนาะกุ้งเขาเฮ็ดก้อยใส่ถ้วยน้อยๆนะแล้วก็ปิดฝาไว้พร้อมเสียงอาจสิตันดังได้นะครับถ้าไข่แดกครับผมช่วงนี้นอนหน้าสิหามือไข่แดกเลยเอ็กตัวสาวเก่าสาวเก้าตัวสั่นเพิ่นไปซับมาอีกครับเอาปุ๋ยเบาไปเล่มาแล้วครับตามหน่อยข่อยสาวเขียวอ่านพันธุ์การเราสูตรเด็ดคนจวนไม่ได้กินเยอะไม่ได้เล่าเป็นทางเด้นชิบเหมือนจีบคนเด้นกุ้งเต็นเอาไปขายก่อยเร็วๆไปขายแบบเมนูกุ้งเต็นก่อยเศร้าครับผมเสียงอยู่ใส่เสียงอยู่ใส่เสียงเฮียเป็นแล้วครับประกอบสุกครับผมมันบ่ใหญ่ปานใดกอกสุกกอกสุกตุบุร่างเลยตุบุเบิ่งลงแก่อยเศร้ากุ้งฝอยครับผมนี่ไหมคือบูมาแต่มันก็ขาดเลี้ยงแล้วเพิ่นเรียกอร่อยเพราะขอบว่าโดดออกไปล่ะ
โดดท่านเลยเช่าเนาะเหรอเฮ้ยเหรอฟ้าว่าถึงเออว้าคือกินมุกแล้วเต้นไม่เดินสวดอีลีครับระวังสวดสิต้องปิดไปเอาเด้อสุดไว้กุ้งใหญ่ยักษ์น้อยเล่นก่อยแบบหลุดปิดฟ้าครับผมมันสดอีลีมันเต้นก่อยใส่บักกวักสุกครับผมสดอีจริงโดดออกหมดแล้วคือว่ามันนี่ใส่ตัวนี้แล้วน่าที่เอาไม่ได้ต่ำครับผมเศร้าเอ้ยไปหิวอ่ะอันนี้ตอนคู่กันง่ายผู้หญิงชื่อต้นจิกนี่ครับยังแค่หมูแดงครับบอกยังหนึ่งผู้สูงมากเลยเออผู้สวมหมดอ่ะหน้าขึ้นแล้วอันนึงขึ้นหน้าเขาหนึ่งขึ้นหน้าดำผมเขาแล้วมาเด้อครับเด้อบัดที่นี่ครับทีนี้มาเอาบุญนะพี่มาเอาบุญก้อยเศร้าครับพ่อครัวสูตรดั้งเดิมยิ้มนะพ่อครัวเล่นเล่นถึงประโยชน์มันตัวกันมันจะเป็นกุ้งโคโยตี้ประโยชน์เครื่องกระท่อมเออเวลาซิมแล้วครับไปหอดคุณหมอจะร้องไห้กวักเป็นหน่วยเลยเปลี่ยนได้ปากครับนี่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 ก็ให้ตันเก้าน้ำอันเขาไปชงนะมันเดี๋ยวเบิ่งหรือว่าไรโอ้ก็ได้กินงาไม่เต็มเนาะเดี๋ยวนะครับนี่หัวยี่ใส่ยี่นี่เนี่ยเว้ยก็ยังไงหัวมีหัวอยู่เห็นมัดก็ยังหัวนี่ครับนี่คือก้อยสูตรดั้งเดิมครับผมก้อยเศร้ากุ้งใส่มะกอกสุกครับกุ้งไฟย่างดีเด่นหาตัวจับอะไรเล่นเฝ้าไปอยู่เปียเฝ้าเปลือกปลาขวดข้าวเลยขวดตามขวดจริงเหรอโย่ทำได้ครับมือเนี่ยเกี่ยวเป็นไงมาที่เต้นนะบอกกุ้งต้องเต้นละเขาเต็มแล้วมันรับเนี่ยก็ไฟวัดเนาะไม่รู้มีวะร่างงานโอ้ขาดอะไรหอยข้าวโยกอย่างพี่ได้กุ้งหัวหน่อยมากกุ้งข้างหลังเนี่ยอะผีเนี่ยพี่ได้แซ่บต้องกินเปลือกพร้อมครับเปลือกพร้อมรสชาติขาดที่โต้ตัวมากต้องหาตรงลงด้วยนี่ผลมากพาลงหมดเอาตรงได้หัวไปบ่ที่ผมมีมาตัวเลยโอเคครับมึงของฝองเขาไปทำจิ้มปมของแท้ทดลองว่าผมมีฟุ้มจิ้มกุ้งบ่จิ้มกุ้งบ่จิ้มปมเลยเลี้ยงนี่ครับมันเกิดทำก่อนในหัวเลยมองล่ะกุ้งมาเลยยังล่ะมือรันป่ะมือรันจิบรวมพองแท้ครับอย่าเริ่มไม่มีสตันแมนนะฮะมือได้เลี้ยงเกิดธรรมชาติครับทุกอย่าง20 บาทเออไม่คุยใครกลุ่มคุยหนึ่งกระแกมากของแกนใครกลุ่มมันแน่จริงต้องแกมมาใครเนี่ยใครกลุ่มให้แกเนี่ยเออเดี๋ยวมันกินแห้งแหมเห็นป่ะใครกลุ่มเงือกเพื่อนของปวดเพื่อนบ่ดูมาใครกลุ่มแล้วจะกินแห้งยำเนี่ยฟองน้ำชาแก
ครับที่ผมเดี๋ยวเราซ่ากันซ่อมเต้นเนอะของเกิดธรรมชาติครับอื้อมันเรียงเออเอ้าวมันเกิดขึ้นว่าดอนบ่อยู่ตรงไหนพุ่นๆลงไปพุ่นลงไปพุ่นตามดอนนี่ครับยืนว่าอีหยังมันที่ผมเลี้ยงบ่ได้เลี้ยงได้หยังมันเกิดบ่ได้เต้นดอกว่าครับก็เด่นมองรับรองเต้นขึ้นสิบ่อันหักเบิดบ่ว่ามองรับรองไหนจันกินแล้วซ่อมเต้นเด้ขอคณะอันมาเลยนั่นลายขึ้นมาก็ดินจะว่าได้เยี่ยมสัตว์เยี่ยมแบบว่าเห็ดเหี่ยงเหม็นเห็ดย่างนี่ปวดบ่เออเห็ดเคียสาดจุ้งที่สุดบ่เนาะเห็ดจากบ้านนี่เห็ดจากบ้านดนตรีนี่ยังเจ็บเจ็บฮึบจังยกบึ้มเบิ้นเห็ดหนองฮักกันรุ่นนี้สิละเห็ดหนองฮักก้อนนั้นดนตรีบ้าพอดีที่ท่านโยกใส่ดิบึ้มรวดเนาะยังหักตีฝุ่นรวดเนี่ยที่เราเอาไม่เห็นแต่มากันปลาดอกปลาด้วยฮะรถอบตวันบ่โอ้แล้วรถเอาท่านนี่โอ้โหเนาะเดี๋ยวก็ตีละเฮ้ยเนาะจะด้วยวะไม่ใช่ว่าวะเนาะเดี๋ยวจะวางเนาะเนาะอยู่มาไหนอ่ะนี่นะกูอยู่มาไหนแบบที่นี่ในข้างไหนข้างไหนข้างไหนนะข้างนี่บ่แล้วคุณคุณเนี่ยจะเรียนหนูเลยนี่เราบอกคุณเป็นเพื่อนเอาเบิ้ลเลยมาประรดอยู่ฮั่นอันนี้ตัวนี่ตัวเลยบ่ให้จ้ำเขาให้สดเอาเบิ้ลล่ะบ่ยังได้หวงปวดมึงแล้วโอ้แต่แต่ไข่กุ้งครับผมเนี่ยสิกินได้เบิ้ลไข่กุ้งแท้ขาเจ็บเต็มซ้ำครับเบิดแหลบครับผมกินง่ายห้าวิลูกเสียบอยู่ครับผมอย่าเบียดครับก๋วยปูเต้าสูตรดั้งเดิมของคุณพ่อไปเลยครับบ้าไปเลยครับผมแสบๆครับผมก๋วยแสบกรอบทุกแต่ตอนนี้เลี้ยงแต่ไข่กุ้งครับไข่กุ้งแก่ก็อย่างค่าคอยด้วยจะไปคืนเด้อว่าแล้วบอกคืนแล้วเตรียมลืมสำหรับสำหรับเนี่ยเมื่อเนี้ยที่ถึงกินกูว่าจะเกินค่าคอยตีนบ้านเลยนะจัดจัดจัดในการแล้วครับผมคุณเลยครับติดตามสองคนอีสานครับวันนี้นี่ขวาถอดกิ๊บโปมนิดนึงครับผมบ่ได้หลายเหลียวมือนึงเห็นหลายเหลียวก่อยกุ้งเต้าสูตรดั้งเดิมแสบๆครับผมผมต้องละเอียดด้วยขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับ